ที่เขากำลังเฝ้าระวังนะครับน้ำตาปีไหลเข้าตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับติดตามรายงานของคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยนะครับเชิญเลยครับคุณทันพิสิทธิ์ครับขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศสดๆจากบริเวณแม่น้ำตาปีในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งได้รับคำเตือนว่าอีกวันสองวันอาจจะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำที่อำเภอพระแสงแล้วก็เวียงสะซึ่งมาจากบริเวณทางด้านนี้นะครับจากตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่บริเวณอำเภอเมืองก็จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยทางฝั่งนี้ครับซึ่งถ้าหากไม่มีน้ำทะเลหนุนน้ำก็จะไหลลงไปอย่างรวดเร็วครับเราจะย้อนกลับไปดูบรรยากาศที่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำนะครับที่อำเภอเวียงสะและก็อำเภอพระแสงนั้นมีความหนักหนาสาหัสทีเดียวครับน้ำจากแม่น้ำตาปีไหลทะลักท่วมสวนยางและสวนปาล์มของชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะครับชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเรียงแถวจับปลาที่ไหลออกมาจากแม่น้ำหลายคนกลายเป็นผู้ประสบภัยแต่ก็พยายามปรับตัวส่วนคนที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วมปลาที่จับได้วันนี้ก็จะนำไปประกอบอาหารแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนครับเราได้ปลาบ้างหรือยังนี่ได้ไม่ได้หนูไม่ได้เพิ่งมาที่เอสก็มาได้หัวเช้าหนูได้วันนี้ก็มาหัวเช้าวันนี้ได้ซึ่งปลาหมาล่างไม่ได้พอมาวันใบซึ่งมันไม่ขายได้เลยหนูเห็นไหมกี่โมงคิดว่าจะอยู่ถึงกี่โมงครับเนี่ยไปครบเด็กมารับปลาได้ก่อนเราหนูนี่เราก็มาตึ้งตั้งไว้เลยครับน้ำมันไหลแรงไหมครับนี่น้ำเรนี่น้ำมาว่าแต่เช้าน้ำมารู้มาเนี่ยรู้นี่คุณป้าคุณป้าท่วมไหมไม่ท่วมอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่แกควรจะรู้แล้วเพื่อนบ้านท่วมไหมเพื่อนบ้านนั้นท่วมแต่ปลาหนูแต่ปลาในบ้านปลาไม่ท่วมแล้วเราจะช่วยคนอื่นเขาไหมเราจะช่วยเพื่อนบ้านเรายังไงฮะเขาอย่างช่วยกันแน่หรือว่าผู้ย่อยผู้ด้านก็มาช่วยกันแน่มันในตู้กันยามหลังบ้านมันตำนะมันเตะตำแต่ของปานปืนขึ้นสูงซึ่งมันก็ไม่ท่วมไม่ขึ้นทึ่งขณะที่บริเวณโรงเรียนบ้านเมรัยตำบลศิลปุนอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีปิดการเรียนการสอนชั่วคราวครับและถูกใช้เป็นสถานที่พักพิงของผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำข้าวกล่องอาหารแห้งและน้ำดื่มมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่นี่โดยชาวบ้านเหล่านี้นะครับอพยพมานอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นเวลา2คืนแล้วครับไปฟังเสียงของชาวบ้านที่เดือดร้อนกันครับน้ำมันก้าวเร็วมานอนตรงนี้กี่วันแล้วครับจอบคืนแล้วแล้วเป็นห่วงที่บ้านตัวเองไหมเป็นห่วงอ่ะนะเอาอะไรออกมาได้บ้างครับวายเป็นนุ่งเป็นก็รับหมาเลิกกันท่วมบอดนี่มันจะก้นหมาได้ที่มันนี่มาแต่ตัวเลยนะกาเอาอะไรมาบ้างที่ติดตัวจ้าแต่ป้านุ่งแต่ป้ากับกาจ้านี่แล้วอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับรถสองคนแล้วตอนนี้คิดว่าต้องนอนอยู่ที่นี่อีกนานไหมไม่ทราบมีจังกันยาไม่ยานอนให้นานนั่นแต่แม่งนี่ครับไม่ยังไม่แห้งสักทีเนาะค่ะแม่งแล้วตอนนี้ความช่วยเหลือเข้าถึงค่ะต้องคนมาช่วยเขาครับค่ะขอบใจป้ายท่านหนึ่งอยู่ต้องนอนที่นี่มากี่วันแล้วมาสองวันเหมือนมาโปรมกันแต่ว่าที่บ้านนั้นดึกกว่าบ้านแกอยู่ติดลาดอยู่ติดลาดถึงน้ำในบ้านนี่ประมาณเพียงกลางก้าเลยคิดถึงบ้านไหมครับคิดถึงไงแต่ไม่ได้ลงไปอยู่ครือต้องนอนจะนอนกะว่าจะนอนตรงนี้อีกนานแค่ไหนคิดว่าไม่อยากเห็นยังยิ้มได้อยู่เลยไม่เครียดเหรอครับเครียดเครียดไรเครียดแกอยู่บ้านนี้ไม่เครียดแกเครียดแต่ว่าเพื่อนมันธรรมชาติของมันไม่ติดตามครือคุณผู้ชมครับเมื่อมวลน้ำจากต้นน้ำตาปีที่บริเวณอำเภอพระแสงและอำเภอเวียงสะมีมากขนาดนี้นั่นก็หมายความว่าอำเภอที่แม่น้ำตาปีไหลผ่านลงมาก็จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณธนงศักดิ์ทวีทองบอกว่าอำเภอเคียงซาอำเภอพูนพินและอำเภอเมืองจะต้องเฝ้าระวังน้ำที่อาจเอ่อล้นตลิ่งนับจากนี้สอดคล้องกับข้อมูลของกรมชลประทานที่คาดการว่าน้ำจากแม่น้ำตาปีจะไหลเข้ากระทบพื้นที่ตัวเมืองในวันที่11มกราคมนี้ครับเรารอเหตุการณ์อยู่ว่าน้ำแม่น้ำพุ่มดวงนะครับคลองยันคลองแสงจะมีคลองยันนะครับจะมีมากขนาดไหนถ้าน้ำตรงนั้นมากเหมือนกับปี54เป็นสัญญาณว่าที่พุนพินถ้าข้ามมันท่วมแน่นะครับตอนนี้ก็อย่าเพิ่งตระหนกตกใจนะครับแต่ผมวันนี้ก็มาดูต้นน้ำตาปีที่พระแสงเพื่อจะเห็นข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร
ก็รอดูว่าฝนตกหรือไม่ถ้าฝนตกหนักพรุ่งนี้อีกวันนะครับก็ต้องเตรียมตัวครับอย่างน้อยก็ยกของไว้ที่สูงไว้ก่อนครับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสะพานข้ามคลองน้ำหักบริเวณเขตติดต่ออำเภอเวียงสะและอำเภอพระแสงถูกกระแสน้ำกัดเซาะคลอสะพานเป็นโพรงขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงต้องรุดเข้าไปตรวจสอบความแข็งแรงโดยขณะนี้มีการนำก็เอาก้อนหินขนาดใหญ่นะครับมาลงทับขวางกระแสน้ำหากยังเอาไม่อยู่ก็อาจจะตัดสินใจปิดสะพานนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับสะพานข้ามคลองน้ำหักนั้นเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางจากอำเภอพระแสงไปสู่ตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพียงเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องข้ามหลายจังหวัดหากปิดตัวลงการสัญจรเข้าพื้นที่บริเวณนี้ก็จะลำบากมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำตาปีว่าจะส่งผลกระทบหรือว่าเออล้นเข้าพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณสายน้ำแม่น้ำตาปีหรือไม่ครับขอบคุณคุณทันพิสิทธิ์นะครับนี่ครับแม่น้ำตาปีอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไหลเข้าท่วมสะพานข้ามคลองน้ำหักอย่างที่รายงานมานะครับสุราษฎร์ธานีนี่ท่วมทั้งหมด11อำเภอนะครับกาญจนดิษฐ์บ้านนาสารดอนสัก5ชนะเกาะสมุยชัยยาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบ้านนาเดิมชัยบุรีเกาะพะงันและอำเภอท่าฉางนะครับทั้งหมด11อำเภอ70ตำบล นะครับนี่นะฮะทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ต้องเตือนประชาชน2ฝั่งแม่น้ำตาปีนะครับให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็มีการเอาเข้ากล่องน้ำดื่มนั้นไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่นะครับท่านผู้ชมครับ